สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราได้ XP Pen นะฮะมาส่งของมาให้เรามา yeah. รีวิวกันดูนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆนะอันนี้คือยังไม่เคยลองใช้ดูเลยนะครับผมอันนี้เห็นเขาบอกว่าฮิตจากทางแบบว่ายุโรปแบบทางนู้นฝั่งนู้นมากเลยนะครับก็มีหน้ากว้าง10คูณ 6.25 นิ้ว10จุดนั่นแหละนะมีสเปคบอกตรงนี้นะก็สเปคด้านหลังกล่องมีเขียนทุกอย่างบอกอยู่ตรงนี้นะครับราคาก็ตอนนี้อยู่ 3,000 ต้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นมือใหม่จับต้องได้อยู่นะฮะก็ถ้าเทียบกับวาคอมไม่รู้นะต้องมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงโอเคเรามาอันบ็อกซ์เลยตอนแรกที่เขาส่งมาก็ใส่กล่องใหญ่ซีนมาให้ดีเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนเลยจากดูแบบว่าพวกดีไซน์กล่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบมันดูแบบดีกว่าแบบแบรนด์อื่นๆนะถ้าแบบว่าดูแบรนด์แบบก็ไม่รู้ดิคือมันโอเคมันก็ดีไซน์แบบเฟี้ยวดีก็ดูน่าใช้นะคือส่วนตัวคือตั้งแต่ที่วาดรูปมาใช่ป่ะมันยังไม่เคยแบบว่าแตะอุปกรณ์ที่แบบนอกเหนือจากคำว่าวาคอมเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะเข้ามาก็เป็นกล่องสีฟ้านะรู้สึกว่าต้องอันบ็อกซ์อย่างนี้นี่เป็นอะไรนี่อันนี้คือทั้งตัวเลยทั้งตัวใช่ใช่คือใหญ่มากอ่ะก็จะมีเขียนตรงนี้โหใหญ่มากเลยนะความยาวได้ประมาณไปบรรทัดหนึ่งได้เขาบอกว่าโหลดเข้าเว็บXP Pen เว็บไซต์นะแล้วก็ดาวน์โหลดเขาจะมีไดรเวอร์ของเขาไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถโหลดทางเว็บไซต์ได้เลยแบบไม่ต้องเสียเวลาใส่แผ่นอะไรนี้ก็ดีโอเคคือที่แปลกใจคือแบบปกติกล่องมันจะหลอกตาแล้วแบบเปิดมาแบบอันกระจิ๊ดเดียวแต่คืออันนี้แบบว่ามันขนาดเท่ากล่องจริงๆเลยครับโคตรใหญ่เลยแบบลองวางเข้ามาเทียบดูลองวางเข้ามาเทียบเดี๋ยวคือละผมบอกก่อนว่าอันนี้ราคาแพงกว่านะครับอันนี้เป็นของคอมิกแบบสัมผัสได้อันนี้สัมผัสได้อันนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบ 4,000 อันนี้ดูครับขนาดที่ต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงนะแล้วความหนานะพอๆกันเปล่าวะอันนี้มันดูยาวเลยแต่หลอกตาแต่พอๆกันแล้วที่สังเกตคือมีช็อตคัทนะฮะแบบเป็นคีย์ลัดมาให้อ๋อเอ้ยโอ้โหดีจังวะ8ปุ่มนะครับซึ่งไม่ต้องซื้ออุปกรณ์นี่มันใช่เลยก็กดตรงนี้ปุ๊บได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมว่ามันตั้งยังไงบ้างว่าข้อมีกี่ปุ่มนะมี4ปุ่มนะที่เขาให้มาเรามาดูตัวของปากกากันบ้างนะครับเปิดมาด้านในนี้ก็จะเป็นแมนนวลแล้วก็อันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นที่เปลี่ยนหัวปากกานะครับแล้วก็ที่วางปากกาด้วยอันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับปากกาของเราฮะนี้โอเคซึ่งก็ห่อมาอย่างดีอีกแล้วนะครับโอเคคือมันสวยนะเนี่ยคือส่วนตัวไม่เคยออกจากวาคอมไงอันนี้เพิ่งแบบว่าได้มาครั้งแรกก็มาดูว่างานเขียนของด้วยใช้อันนี้มันจะดีหรือเปล่าเผื่อน้องๆแบบตัดสินใจแบบอยากลองเปลี่ยนแนวแบบว่าใช้อันนี้ดูเพราะว่าอันนี้เท่าที่ดูนะส่วนตัวชอบรู้สึกเริ่มประทับใจกับวาคอมนะส่วนตัวอันนี้เป็นรุ่นนะฮะรุ่นต่างๆเขาบอกว่าทางบริษัทอันเนี้ยเขามีรุ่นอะไรบ้างซึ่งเป็นจอนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะส่งจอมาให้ โอเคแต่ว่าเรามีแค่นี้เราก็ต้องรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคซึ่งผมดูค่านะครับไม่โคตรเจ๋งตรงนี้แหละแม่งแถมถุงมือครับถุงมือผมอยากได้พอดีเลยนะคือแถมมาเลยอ่ะแถมมาให้เลยอ่ะวิธีอ่ะนะโอเคส่วนมากเราก็ไม่ค่อยอ่านกันหรอกนะก็เก็บๆไปเถอะเราไม่ค่อยอ่านกันหรอกนี่มั้ยที่วางก็แบบวางแบบนี้โอ้โหวางอย่างนี้ได้นะฮะแล้วด้านหลังนี้นะฮะจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นรูนะฮะเป็นรูสำหรับปากนี้ใช่แล้วเราก็มันคืออะไรเดี๋ยวนะอ๋อคือเปลี่ยนใช่ไหมใช่เปลี่ยนหัวที่เป็นหัวแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก็บหัวสำรองไว้ในนี้นะหมุนนี้ปุ๊บก็ชวิงนี่นะครับโอ้นี่หัวอยู่นี่หัวอยู่นี่มีทั้งหมดแถมมาให้8หัวนะฮะรวมกับอันนี้วาดกำลังมันนะบอกเป็น9หัวนะครับอ่ะโอเคเรามา
ดูแบบว่ารีวิวแบบอุปกรณ์แบบนี้แบบเผินๆมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวแบบโปรแกรมเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เว็บของ XP Pen แล้วนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะก็มีแบบแนะนำพวกสินค้าต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้เลือกเนาะตรงนี้เราไปดูตรงส่วนของไดเวอร์นะครับเข้าไปที่ Product แล้วก็เลือกสินค้าของคุณนะฮะดีโค01นะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้ที่ผมรีวิวไปเลยนะครับก็ดูหรูนะค่อนข้างหรูเลยทีเดียวเราไปดูของตัวไดเวอร์กันดีกว่านะครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็มันจะมีแบบว่า for Windows for Mac นะฮะโอเคเรามาโหลดกันเลยดีกว่าให้โหลดอันนี้นะฮะเราดูรุ่นตรงนี้นะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้เป็นตัวเป็น WinZip เนาะแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะฮะแล้วก็จะมีไดรเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกมันโอเคแล้วก็อ่านปุ๊บปุ๊บยอมรับไปหลังจากนั้นก็อินสตอลเลยนะครับผมตรงนี้ปุ๊บแล้วก็รอสักพักนึงนะฮะโอเคครับเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากด complete ไปครับโอเคครับเราก็ลองมาถูๆไถๆในนี้นะฮะก็อย่างแรกนะครับความรู้สึกมันแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนว่าคอมเลยนะผมว่าไม่ต่างอะไรจากว่าคอมมากเลยนะครับแต่ว่าความรู้สึกต่างก็คือมันใหญ่ขึ้นนะฮะในที่ผมใช้ดูเรามาทดสอบกับโปรแกรม Clip Studio นะโอเคนะครับหลังจากเราติดตั้งไดรเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าใครใช้ Clip Studio นะฮะให้ทำการเปลี่ยนระบบนิดนึงนะฮะตรงแท็บเล็ตนะฮะให้เป็นตามนี้นะฮะตามนี้นะถึงจะใช้น้ำหนักอะไรทั่วไปได้นะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูน้ำหนักถึงเรื่องของทั้งหมดนี้กันนะฮะที่ผมลองใช้ดูนะถือว่าโอเคเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันแฟตสมูทที่ผมใช้บ่อยๆครับปึ๊บนะฮะปึ๊บนะคือทุกอย่างมันไปตามมือเรานะเหมือนวาคอมเลยคือแทบไม่ต่างนะแทบไม่ต่างเรามาดูอีกกันนึงอันนี้เป็นเล่นน้ำหนักดูน้ำหนักประมาณนี้นะน้ำหนักพวกความผิวหรืออะไรผมว่ามันเหมือนวาคอมเลยนะเท่าๆกันเลยนะก็ผมว่ามันไม่ต่างอะแล้วมันดูแบบมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์แบบกดเข้าไปแบบเหมือนหลุมนึงอ่ะมันเป็นแบบกิ๊กเข้าไปนะอันนี้นะครับเป็นการคือผมเป็นคนที่ไม่ได้วาดรูปนะแต่ว่ามาลองใช้นี่เป็นครั้งแรกที่จับเอาปากกาเลยเนี่ยเดี๋ยว มันว่ามันเหมือนเขียนกระดาษจริงนะใช่ความรู้สึกมันเหมือนเขียนในกระดาษเลยตอนนี้เหมือนกำลังลองที่ B2S อยู่ไงไม่รู้อุ้ยเอาเลยงั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับวาคอมอย่างเงี้ยถือว่าสู้ได้นะเพราะว่าถ้าสัมผัสมันโอเคฮะก็อันนี้ก็คือการรีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวาดงานสักงานหนึ่งโดยใช้เจ้าตัวนี้ดีกว่าสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องไปก่อนเลยกันนะฮะสำหรับใครที่สนใจโน้ตปากกาตัวนี้นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็บอกว่าน้องๆคงจะชอบสินค้าตัวนี้นะเห็นได้ข่าวว่านี่เพิ่งออกใหม่เลยนะครับผมโอเคก็ผมขอตัวนี้ไปใช้ละโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ู้สนับสนุนเราอยากให้รีวิวหน้าจอยังไงก็บอกได้นะโอเคครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายโทษที